สวัสดีค่ะข้าวครัวกับครัวคุณวีนะคะนี่นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทำกะหล่ำล้อมดาวนะคะเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็มีไข่ไก่นะคะมีกะหล่ำปลีนะคะมีพริกไทยแล้วก็มีเกลือแล้วนะคะค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากะหล่ำล้อมดาวนั้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาหั่นกะหล่ำให้เป็นเส้นๆนะคะแน่นมากเลยใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอค่ะเริ่มจากการซอยกะหล่ำก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเราใช้แค่นี้ก็พอนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากะหล่ำของเรานี้ไปล้างน้ำนะคะล้างสัก 2-3 น้ำนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะเมื่อเราพักเสด็จน้ำแล้วนะคะกะหล่ำปีที่เราหั่นไว้นะคะเราก็จะเทใส่ถ้วยเลยนะคะค่ะเราก็จะตอกไข่ใส่เข้าไป1ใบนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะก็จะโรยพริกไทยลงไปนะคะเป็นพริกไทยป่นนะคะพริกไทยก็ตามชอบเลยนะคะค่ะเกลือก็นิดหน่อยนะคะไม่มากนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คลุกให้เข้ากันเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเลยนะคะค่ะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะไม่มากนะคะค่ะเราก็จะทำให้เป็นหลุมตรงกลางนะคะด้านล่างนะคะเริ่มเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมากลับไข่กันนะคะโอเคค่ะแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะทานกับน้ำจิ้มสุกี้หรือว่ากับซอสพริกก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะล้อมดาวนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วิธีทำก็ง่ายๆนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำตามดูได้นะคะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ